สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนประจำวันอังคารนะครับซึ่งทุกวันอังคารเราก็จะคุยในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนพื้นถิ่นนะครับซึ่งวันนี้2ท่านที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมก็เป็นท่านที่พี่น้องท่านผู้ชมรู้จักดีอยู่แล้วนะครับท่านแรกท่านเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศท่านอมรินทร์คอมันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ได้แล้วครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะดร.รัตนาพรธรรมโกศลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจชุมชนพื้นถิ่นซึ่งหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจแบ่งปันเหลือแล้วจึงขายแล้วก็แจกจ่ายในขณะที่เศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจมหาภาคจะเป็นเรื่องของการแข่งขันซึ่งศักยภาพที่สำคัญซึ่งหลายครั้งของรายการได้นำเสนอโดยเฉพาะท่านอมรินทร์ก็ได้พูดถึงการพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาในแง่ของการที่จะดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างไม่เดือดร้อนแล้วก็มีความสามารถในการที่จะมีอาชีพที่มั่นคงมีที่ดินเป็นของตนเองซึ่งในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นงานที่เราได้ติดตามต่อเนื่องนะครับแต่ในเวลาเดียวกันทางมหาอำนาจทาง EU ทางสหรัฐก็พยายามกดดันให้ประเทศไทยพยายามจะให้เข้าสู่สังคมประชาธิปไตยโดยเจมส์เฮลลี่เว็บอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐก็แสดงความเห็นในประเทศไทยว่าประเทศไทยจะต้องมีขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจนในขั้นตอนในการพัฒนาเข้าสู่ประชาธิปไตยโดยการพูดคราวนี้นะครับเป็นการพูดที่งานสัมมนาบทบาทสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกและมุมมองต่อประเทศไทยคือมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคประชาธิปไตยกับการพัฒนาความมั่นคงโดยเศรษฐกิจชุมชนพื้นถิ่นเนี่ยตรงนี้ท่านยังยืนยันในเจตนารมณ์เดิมไหมครับว่าต้องพัฒนาศักยภาพคนไทยก่อนผมยืนยันยิ่งกว่ายืนยันอีกนะครับยืนยันนอนยันหมดนะครับ นะ คือศักยภาพของคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งแรกรนะอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติครับแต่สิ่งที่เขามีก็คือทรัพยากรมนุษย์นะครับญี่ปุ่นก็เช่นกันเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาตินะแทบจะไม่มีเลยแต่เขามีทรัพยากรมนุษย์นะครับเยอรมันนะครับนะทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีแต่มีทรัพยากรมนุษย์นะครับเพราะเขาถึงประชาชนถึงอยู่ดีกินดีเกือบทั้งประเทศแล้วก็ประเทศชาติก็มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยใครก็ตามนะครับที่มองข้ามการที่จะสร้างความแข็งแกร่งนะในความเป็นไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้ก็จะถามว่าเราจะสร้างคนไทยเป็นให้เป็นยังไงครับนะเราต้องสร้างคนไทยให้มีความรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันรักความเป็นไทยรักคนไทยด้วยกันนะให้มีความขยันขันแข็งอดทนนะครับซื่อสัตย์นะมีสัจจะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเพียงบางส่วนมีคุณธรรมนะมีศีลธรรมแต่ไม่ใช่อ่อนแอครับนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในลักษณะของคนทรัพยากรเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ทีนี้พูดถึงการสร้างความเจริญในท้องถิ่นครับนะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดผมก็อยากจะพูดว่าผู้นำหรือผู้บริหารประเทศหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในวันนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ได้ทำอะไร7เดือน8เดือนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะแทบจะไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นสาระเท่าที่ควรนะครับมัวแต่ไปยุ่งกับไอ้ดิจิทัลอีโคโนมีอย่างเงี้ยครับนะไปยุ่งกับไอ้เรื่องล้างรถฟงรถไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะฮะหรืออย่างบางทีพูดออกมานะครับครม.ประกาศออกมาบอกว่าเอาละต่อไปนี้จะพิจารณาเมื่อเกษตรกรเขามีพืชผลไม้หน้าที่กำลังจะออกครับนะแล้วก็จะพิจารณาไม่ให้สินค้าเกษตรจากต่างประเทศเข้าครับ
ันนี้สินค้ามังคุดก็กำลังจะออกจะออกเอามาขายได้แล้วครับนะทุเรียนก็จะมาขายได้แล้วอะไรต่างๆก็ออกมากันเยอะแยะลองกังอะไรเนี่ยป่านนี้ผมยังไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับที่จะไม่ให้สินค้าเกษตรต่างประเทศนะฮะหรือแม้กระทั่งผักผลดอกไม้อะไรต่างๆเราสามารถปลูกได้เราจะอะไรได้เองนะครับก็ไม่เห็นมีมาตรการผมจะยกตัวอย่างให้หนึ่งในหลายสิบอย่างอย่างกระเทียมเนี่ยนะฮะกระเทียมเนี่ยถือเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากเลยทีเดียวนะฮะถ้าขาดกระเทียมเหมือนกับขาดเกลือครับนะครับแต่ปรากฏว่าดันปล่อยให้กระเทียมจีนเข้ามาจนกระทั่งกระเทียมไทยแทบจะไม่มีแล้ววันนี้เขาก็ครอบครองกระเทียมในเมืองไทยหมดแล้วอย่างนี้นะครับนะไม่แก่หรืออย่างที่มีการพูดกันถึงเรื่องป่าไม้จะเอาป่าเสื่อมโทรมมาทำเป็นอะไรนะสปกใช่ไหมครับเอามาแจกนะให้ประชาชนเกษตรกรมีที่ทำกินครับนะแต่ซื้อขายไม่ได้ผมอยากเรียนแนะนำรัฐบาลครับถ้าตั้งใจจะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนะป่าเสื่อมโทรมนั่นนะคุณควรจะเอามาเป็นมาสร้างป่าให้มันสมบูรณ์ครับนะครับเพื่อที่ธรรมชาติเนี่ยจะได้กลับมาเอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับไม่ว่าป่าที่ไหนก็ตามเถอะคุณควรจะทำให้มันเป็นป่าที่สมบูรณ์ข้อสมและที่ดินล่ะพวกที่มีที่ดิน 5-6 แสนไร่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือต่างชาติที่มากว้านซื้อที่ดินในเมืองไทยควรจะรัฐบาลเนี่ยควรจะถ้าเป็นเอามาโดยผิดกฎหมายนะซื้อมาโดยผิดกฎหมายอะไรต่างๆก็ยึดกลับมาเป็นของรัฐนะครับหรือถ้าเป็นของนายทุนใหญ่นะก็ใช้พันธบัตรนี่แหละซื้อด้วยพันธบัตรกับเขาครับนะครับออกพันธบัตรซื้อเลยนะแล้วก็ผ่อนส่งเข้าไปในขณะเดียวกันก็ผ่อนเอาไปขายชาวไร่ชาวนาครอบครัวนึง 50-60 ไร่ก็ขายไปแล้วก็50ปี40ปีก็ให้เขาคืนสตางค์มาให้นะครับก็ต้องทำอย่างนี้แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่ารัฐบาลต้องกล้านะฮะราชการต้องกล้าที่จะไม่ให้สินค้าเกษตรต่างๆชาติเนี่ยเข้ามาทำลายการเกษตรกรไทยครับถามท่านเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าอย่างกรณีผลไม้ของไทยที่กำลังออกเนี่ยหมายถึงถ้าเราจะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้ผลไม้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยไม่ว่าผลไม้ชนิดไหนใช่ไหมครับใช่ครับก็จะต้องมีมาตรการทั้งหมดเพื่อให้คนมาใช้มาบริโภคสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ไทยใช่ครับแล้วถ้าตอนนี้เราก็รู้นะฮะตามชายแดนที่มีการลักลอบเอาผลไม้ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะครับข้าราชการก็โกงกินกันบานตะเกียงเลยนะฮะต้องลงโทษอย่างหนักเลยจับยิงเป้าได้ก็จับยิงเป้าเถอะนะถ้าจอมพลสฤษดิ์อยู่ก็จับยิงเป้าไปเลยพวกนี้นั้นมาตรการที่ครม.ซึ่งท่านยกอุตส่าห์ออกมาว่าถ้ามีสินค้าเกษตรอะไรก็ตามที่จะมีการนำเข้าในช่วงที่ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์เกษตรประเทศไทยจะออกจะต้องมีมาตรการพยายามอย่าให้มีผลกระทบมาตรการต่างๆที่ออกมาเวลานี้ก็ยังไม่มีตามที่มีการประชุมกันแล้วไม่มีอะไรนะครับแล้วอย่ามาพูดว่าไม่ให้มีผลกระทบเลยบอกห้ามก็ห้ามมันไปเลยห้ามเลยครับนะครับครับประเทศอื่นๆเขาก็ทำกันนะแล้วทำไมประเทศไทยทำไม่ได้อะเกษตรกรไทยได้เป็นทาสไปกี่ปีอะตอนที่อินโดนีเซียเขาห้ามนั้นช่วงนั้นเขาอะไรเขาออกครับที่ห้ามผลิตภัณฑ์ประเทศไทยก็มีสินค้าเหมือนคล้ายๆของเราอะนะแต่ของเรามันคุณภาพดีกว่าอร่อยกว่าดังนั้นอะนะเหมือนละกำอะลูกสละสละเขาก็มีอะไรจะอะไรเขาก็มีเอาจากเมืองไทยไปจะมาเขาก็จะกั้นไปทุกช่วงอย่างอื่นเขาก็ห้ามนะไม่ใช่สละอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ครับเราจะมีผู้นำหรือผู้บริหารประเทศเนี่ยที่นึกจริงใจนะและกล้าหาญพอนะที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลคนในชาตินะครับไม่ให้เขาเดือดร้อนแสดงว่าการปฏิบัติของข้าราชการเวลานี้ยังไม่เปลี่ยนยังจากความคิดเดิมๆที่เคยเป็นอยู่ยังไม่เปลี่ยนต้องผู้นำต้องใช้ความเด็ดขาดแล้วก็สั่งอย่างจริงจังนะแล้วก็ทีมเศรษฐกิจของท่านจะเปลี่ยนได้ก็รีบเปลี่ยนมันซะเร็วครับนะครับทีนี้สิ่งที่มีการกดดันจากอเมริกาบ้าง EU บ้างเรื่อง
ความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าคืออย่าไปฟังไอ้พวกสังกบวยพวกนี้อันนี้มีกลุ่มทุนจำนวนหนึ่งที่ไปค้าขายกับประเทศเหล่านี้แล้วบอกเดี๋ยวเขาจะตัดโควต้าสินค้าส่งออกตัดโควต้าในเรื่องสินค้าไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเรามีผู้นำผู้บริหารประเทศที่มีความเข้มแข็งนะครับจะเป็นคนนำแล้วก็จะเป็นคนเจรจานั่นนะครับผมก็เห็นใจพวกพ่อค้านะแต่พวกค้าก็เองนะก็อย่าคิดแต่ตัวเองเหมือนกันครับนะคุณต้องคิดถึงเกียรติและศักดิ์ศรีนะของประเทศชาติแล้วก็ของคนอื่นๆด้วยครับพอผมเห็นว่าสังสารัฐเนี่ยถ้าเขานั่นเราก็ต้องแข็งกับเขาบ้างนะให้เขาเข้าใจนะอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องพึ่งพากันอยู่แล้วไม่ใช่สหรัฐจะมาทุบโต๊ะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะตัดไอ้นู่นตัดไอ้นี่นะครับเราก็ต้องมีปัญญาที่จะบอกให้ถ้าแกทำอย่างนี้ฉันอย่างนั้นนะครับหรืออะไรต่ออะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่เราจะปล่อยเขาไปให้เป็นไก่ลองบ่อนเขาอะไรต่ออะไรเขาลองนะกินน้ำใต้ศอกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยสหรัฐถ้าเรารู้จักวิธีการเล่นเกมการเมืองระหว่างประเทศแล้วเราก็มันไม่น่ามีอะไรที่จะต้องกังวลมากนักครับพอดีมีอย่างวุฒิสมาชิกอดีตวุฒิสมาชิกที่มาพูดบอกว่าผมเชื่อว่าผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกทางที่ทำให้สถาบันประชาธิปไตยดำเนินไปผมคนนอกไม่สามารถตัดสินใจได้แต่ผมเชื่อว่าชาวสหรัฐอยากเห็นขั้นตอนการทำงานและเป้าหมายที่ชัดเจนในการเดินเข้าสู่ประชาธิปไตยของไทยเดี๋ยวก่อนนะประชาชนสหรัฐเลยผมเองก็อยู่อเมริกามานานมีเพื่อนมาเยอะแยะทุกระดับนะเขาไม่มานั่งสนใจยุ่งวุ่นวายชาวบ้านเรื่องของเขาก็จะตายอยู่แล้วอันนี้เป็นข้ออ้างใช่ไหมครับท่านมองใช่ไอ้พวกนี้มันพูดพล่อยๆครับแล้วผมอยากจะบอกหน่อยนะอเมริกันน่ะถ้าประชาธิปไตยแน่ของแกแน่จริงอะนะครับคนรวยของประเทศของมันมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแล้วคนจนคนที่แทบจะจนนะนะก็มีเกือบ 90% นะครับนี่แล้วว่าประชาธิปไตยอเมริกาให้ไปดูประเทศตัวเองก่อนกันแล้วกันครับนะมันต้องมีคนรู้จักโต้ตอบเขาอ่ะไอ้พวกสังกบวยพวกเนี้ยต้องตอบอย่างมีชั้นเชิงด้วยต้องมีชั้นเชิงด้วยแล้วให้เขาหยุดด้วยให้เขารู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันนะครับมันนั่นจริงนะไม่ใช่นี่เขาพูดมาเราก็เฉยอีกอ่ะครับไม่มีใครโต้ตอบอีกอ่ะซึ่งจะต้องตอบในทุกประเด็นที่เขามีการยกแล้วก็นำเสนอใช่ไหมครับใช่ฮะไอ้ประเด็นที่มันกระทบกระเทือนต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของเราครับนะเราก็ต้องรู้จักโต้ตอบเขาบ้างสิครับไม่ใช่นั่งเฉยอะไรต่ออะไรไปนะแล้วก็บอกว่าท่าทีที่ไทยได้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกที่ผ่านมาในบริบทที่ประเทศต้องเผชิญความวุ่นวายทางการเมืองตลอด10ปีทำให้ไทยต้องหาหนทางใหม่ๆในการเข้าสู่ประชาธิปไตยซึ่งในฐานะคนนอกไม่สามารถตัดสินใจในสิ่งเหล่านี้ได้โดยตรงยืนยันว่าประเทศไทยเป็นมิตรที่ดีต่อสหรัฐแต่บทบาทความจำเป็นของสหรัฐในเอเชียก็มีอยู่ในประเด็นที่เอเชียมีความจำเป็นในเรื่องความสำคัญของภูมิภาคที่มีพลวัตสูงทำให้สหรัฐจำเป็นต้องเข้ามาเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้โดยการเข้ามาของสหรัฐไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่เพราะสหรัฐถือว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจในภูมิภาคตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และมีบทบาทสำคัญในการคานอำนาจกับมหาอำนาจในภูมิภาคตั้งแต่ญี่ปุ่นรัสเซียและล่าสุดนี้คือจีนซึ่งสหรัฐจำเป็นต้องมีบทบาทเพื่อไม่ให้มหาอำนาจในภูมิภาคนี้มีอำนาจมากเกินไปซึ่งก็ตรงกับที่หลีกวนยูเคยกล่าวเอาไว้ว่ากรณีสหรัฐเข้ามีบทบาทในเอเชียหลังยุคอาณานิคมช่วยสร้างเสถียรภาพและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ฟังตรงนี้แล้วท่านคิดว่าจะบอกความจำเป็นทางหนึ่งก็กดดันอีกทางหนึ่งก็พยายามจะบอกว่าเขาต้องเข้ามาเพื่อสร้างสมดุลคือผมเห็นด้วยนะครับคือก็เข้ามาเนี่ยเข้ามาสร้างสมดุลแต่เราต้องเล่นให้เป็นนะครับต้องเอาเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เรานะถ้าเราเขาไม่เข้ามาที่เราจะซวยนะครับโทษที่ต้องใช้คำนี้คือหมายความว่าไอชาติมหาอำนาจอื่นนะฮะที่ในภูมิภาคนี้มันก็จะเข้ามาครอบงำนะฮะแล้วยิ่งถ้าหากว่าจะมีผู้บริหารประเทศไม่เป็นนะฮะเที่ยวจะสร้างไอถนนไปเชื่อม
ประเทศนู้นประเทศนี้เขาเนี่ยนะให้เขาเข้ามาง่ายๆให้เขามาครอบงำง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับยิ่งแย่ใหญ่เพราะ